สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเออใช่ประกันอินเชเนลนะคะเป็นไงคะเห็นพริกแกงของเราอยู่แล้วนี่ค่ะอยู่ในครกเลยค่ะเพิ่งจะตำเสร็จค่ะลองทายสิคะว่าเป็นเมนูอะไรไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แกงเผ็ดนะคะแต่คือเมนูปลาเห็ดของเราค่ะหรือปลาทอดมันนะคะส่วนประกอบก็มีพริกแกงนะคะมีปลาขูดใบมะกรูดซอยถั่วฝักยาวซอยไข่ไก่ผงปรุงรสฟ้าไทยเจ้าเก่าเจ้าประจำนะคะแล้วก็ใบกะเพราสับค่ะส่วนใบกะเพรานี้เราจะไว้ทอดนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มผสมกันเลยค่ะนี่นะคะเริ่มจากปลาขูดของเรานะคะใส่ลงไปในครกค่ะแล้วก็โขกให้เข้ากับพริกแกงนะคะค่อยๆโขลกก่อนนะคะเพราะว่าเนื้อปลาเขาหนืดค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะโขลกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้ากันนะคะแล้วเรามาดูขั้นตอนที่2กันค่ะมาดูขั้นตอนที่2กันเลยค่ะหลังจากที่เราโขกปลากับพริกแกงเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่นะคะใส่ทีละฟองนะคะใส่ไข่ลงไปแล้วแล้วก็เริ่มโขลกกันต่อเลยค่ะพอใส่ไข่แล้วเราต้องค่อยๆนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าๆนะคะถ้าไม่งั้นเขาจะกระเด็นแต่เท่าที่สังเกตคนอื่นก็จะใส่กระมังผสมกันนะแต่ไม่ค่ะย่าคือสอนให้ทำแบบนี้ค่ะโขกไปกับโขกเลยค่ะง่ายดีทำให้เนื้อปลาเหนียวด้วยค่ะพอโขกเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนที่3กันนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อเราโขกไข่กับเนื้อปลาเข้ากันดีแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนที่3กันค่ะคือถั่วฝักยาวของเรานั่นเองเราจะค่อยๆใส่ลงไปทีละหน่อยนะคะแบ่งใส่นะคะค่ะแล้วก็ค่อยๆโขกเขานะคะค่อยๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเนื้อปลาของเราเริ่มจะเหนียวแล้วค่ะเริ่มจะดึงสากไม่ขึ้นแล้วค่ะติดท่านผู้ชมชอบใส่ถั่วเยอะหรือใส่ถั่วน้อยคะดิฉันชอบใส่ถั่วเยอะๆค่ะ
ประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนที่4กันนะคะค่ะเมื่อเราโขกถั่วกับเนื้อปลาเข้ากันแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนที่4ค่ะใบมะกรูดของเรานะคะเราจะทยอยใส่เขานะคะอันนี้ต้องใส่พอประมาณนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นใบมะกรูดและบางทีมันอาจจะทำให้ขมได้นะคะพอใส่ลงไปแล้วเราก็ค่อยๆโขกเขาแบบนี้ค่ะถ้าใบมะกรูดเหลือนี่เราสามารถนำไปทอดได้นะคะทอดรวมกับใบกะเพราแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวโขกใบมะกรูดให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเรามาดูขั้นตอนที่5กันค่ะมาค่ะเรามาดูขั้นตอนที่5เลยนะคะนั่นก็คือใบกะเพราของเรานะคะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆโขกเขานะคะให้เข้ากันเลยค่ะค่อยโขกนะคะดูเหมือนเนื้อปลาเราจะเหนียวได้ที่แล้วค่ะค่ะแล้วเราก็ใส่ผงปรุงรสฟ้าไทยลงไปเลยกะประมาณนะคะใส่อย่างนี้อย่างเดียวค่ะใส่ผงปรุงรสอย่างเดียวค่ะเพราะในผงปรุงรสนั้นมีทั้งเชื้อรสเกลือน้ำตาลพริกไทยเสร็จสรรพเรียบร้อยค่ะไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตโขกแป๊บนึงนะคะมาค่ะท่านผู้ชมเราตั้งกระทะน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทอดใบกะเพรากันก่อนเลยค่ะใส่ใบกะเพราลงไปเลยทอดให้เขากรอบเลยนะคะThank you.
เสร็จแล้วเราก็ตามด้วยถั่วเลยค่ะตามด้วยใบมะกรูดของเรานะคะเมื่อเราทอดทุกอย่างครบแล้วเราก็มาเริ่มทอดไปเห็ดกันเลยนะคะรู้สึกไปกันมาตลอดเช้าค่ะเห็นฝนมาเป็นอะไรก็ไม่ร้อนนะคุณI'm
หน้าตาปลาเห็ดของเรานะคะท่านผู้ชมได้ยินเสียงฝนไหมคะตอนนี้ฝนกำลังตกเลยค่ะมันช่างได้บรรยากาศจริงๆเสียงหม้อข้าวก็กำลังเดือดแล้วค่ะเห็ดของเราเริ่มเหลืองแล้วแล้วก็กลับด้านเขานะคะกลับด้านกลับด้านจุ๊บมาเหลืองสวยน่าทานไหมคะเหลืองสวยงามมากเลยเหลืองได้ที่แล้วแล้วก็ตัดออกเลยค่ะทางพักไว้บนตะแกรงกันนะคะให้เสด็จน้ำมันกันนะคะได้ยินเสียงฝนไหมคะตกใจเลยเหลือแล้วเราก็กลับด้านกลับด้านหนูเหลืองยางอีกนิดนึงอีกนิดนึงต้องหนูเหลืองเป็นแถบๆไปนะคะมันจะได้สุกไวค่ะเนี่ยค่ะปลาเห็ดที่เราโขกได้สงสัยจะได้กินกันทั้งหมู่บ้านล่ะค่ะThank you.
เป็นยังไงบ้างคะหน้าตาปลาเห็ดของเราหน้าตาน่าทานไหมคะใกล้จะเหลืองแล้วค่ะนี่กระทะสุดท้ายแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะมาลองชิมกันนะคะเริ่มจะเหลืองได้ที่แล้วสุดแล้วค่ะแล้วก็ตักเขาออกหล่นแล้วหันมาดูมะข่าของเราควันชุยแล้วค่ะข้าวสุกแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะไปเห็ดกะเพรากรอบของเราหน้าตาน่าทานไหมคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะเนื้อปลาของเรานิ่มมากเลยค่ะท่านผู้ชมใบกะเพราของเราก็กรอบด้วยค่ะลองมาทำกินดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ